ชีวิตประจำวันแหละว่าจริงๆทุกคนไม่ต้องลุกไปเข้าป่าก็สามารถช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในเมืองก็ได้อย่างเช่นการลดใช้พลาสติกหรือว่าการลดสร้างขยะต่างๆค่ะโดยส่วนตัวเมื่อกี้เห็นกระบอกน้ำเองใช่ใช่ค่ะเราทำอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช่ทำเป็นประจำก็คือตั้งแต่พอเริ่มมาทำโครงการ Little Forest เนี่ยแหละพอได้หาข้อมูลเยอะได้รู้ข้อมูลเยอะอะว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีผลมากเลยแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนชีวิตมาเรื่อยๆจากการลดใช้หลอดลดใช้ขวดลดใช้ถุงพลาสติกหรือว่าการแบบพยายามที่จะใช้ทุกอย่างให้มันคุ้มค่ามากเพื่อที่จะลดปริมาณการสร้างขยะอะไรนะคะหลายคนอาจจะมองว่ามันลำบากในการพกถุงไปหรือพกกล่องไปใส่อาหารหรือพกแก้วน้ำไปใส่น้ำอะไรอย่างเงี้ยสำหรับที่ชีวิตมองไว้จริงๆมันก็ลำบากในช่วงแรกต้องบอกว่ามันเป็นการปรับตัวจากความเคยชินของเรามากกว่าที่เมื่อก่อนเราจะทำอะไรโดยที่แบบไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่พอเมื่อเรากลับมาที่จะคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะตัวเราเองอย่างเงี้ยแรกๆเวลาปรับอ่ะมันก็ค่อนข้างยากแต่ว่าพอทำไปอ่ะพอมันเริ่มชินอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติแล้วในชีวิตฝากฝากอยากจะบอกเลยนะคะว่าจริงๆสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องของป่าไม้เรื่องของเรื่องที่มันไกลตัวเรื่องอากาศที่เรากำลังหายใจเรื่องการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยการใช้ชีวิตของเราอ่ะมันมีแต่การเบียดเบียนธรรมชาติกับการรุกรานธรรมชาติเพราะฉะนั้นจริงๆที่เราหายใจมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าธรรมชาติทั้งนั้นเลยอ่ะอยากให้ทุกคนสนใจเรื่องนี้เป็นอันดับแรกๆของตัวเองเลยอ่ะนอกเหนือจากการทำงานของตัวเองอ่ะก็มีเรื่องนี้แหละที่จะต้องดูแลใส่ใจกันแล้วก็เป็นความร่วมมือกันไม่ใช่แค่คนเดียวอ่ะมันอาจจะต้องเป็นความร่วมมือระดับประเทศหรือไปถึงระดับโลกให้มันเป็นการตื่นตัวที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติแบบอย่างพวกเราอ่ะค่ะนี่เราค่ะต้องควรขยับได้ไหมพี่เจริญคะถามถึงเรื่องที่โพสต์ลงเลยที่ไปเป็นต้นตระกูลมาจากเจ้าขุนมูลนายพี่ไม่เคยโพสเลยนะจริงๆไม่เคยพูดถึงว่าคุณแม่มาจากใครหรือว่าต้นตระกูลเป็นใครไม่เคยเอ่ยถึงเลยมีแต่ว่าเราโพสรูปคู่กับคุณแม่แล้วก็มีคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเจ้านายฝ่ายเหนือเขาก็จะไปพูดถึงว่าต้นตระกูลคุณแม่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปแล้วนะก็คือมาตกใจกันมากเลยคนแต่ว่าคือไม่เคยพูดถึงนะคะแล้วก็จะมีคนแค่ส่วนน้อยที่ทราบเลยอะค่ะใช่แล้วตอนนี้หลายคนทราบมีคนมาแบบถามเรื่องราวชีวิตของเราเยอะขึ้นไหมคะพี่ก็ไม่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอใครด้วยจริงๆก็เจอแต่คนที่คุ้นเคยแล้วก็คนที่คุ้นเคยก็พอจะทราบเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหลายคนตกใจมากกับจริงเหรอเพราะว่าตอนที่เป็นข่าวอ่ะไม่อยู่ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอออกมาก็มีแต่คนเล่าให้ฟังว่ามันมีกระแสออกมาอะไรเงี้ยเรานึกไม่ออกว่าคือมันเป็นกระแสขนาดไหนหรืออะไรอย่างงี้ค่ะแต่เพิ่งงงแค่ว่าทําไมพี่ชายไปให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมีคนมาสัมภาษณ์พี่ชายก็ตกใจพี่ชายสัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์ของเทราชัยคนตำรวจเป็นตำรวจใช่ที่เป็นตำรวจแล้วก็พูดถึงเรื่องที่มาของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เชอรี่พอจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเราเป็นใครมาจากไหนจริงๆแล้วคือเชอรี่เป็นคนถามมันธรรมดามากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆที่เป็นสืบทอดเชื้อสายมาคือคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยก็คือทางต้นตระกูลของคุณแม่ก็จะมีทั้งจากฝ่ายคุณตาแล้วก็คุณยายใช่ไหมคะก็จะมาจาก
จ้าผู้ครองนครน่านแบบคนองค์สุดท้ายแล้วก็กอดองค์สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกคนจะเอาไปทำเป็นละครไหมครับตอนเราเปิดเผยอะไรอย่างนี้แล้วตัวตนของเราอะไรอย่างเงี้ยมีใครติดต่ออะไรอยากจะขอเอาคนเลือกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวอะไรตัวตนยังไม่มีนะยังไม่มีจริงๆเราก็ไม่เคยปิดบังต้นตระกูลแล้วไม่ได้ปิดบังเพราะว่าเราไม่ได้อายหรือว่าเราไม่เราแค่รู้สึกว่าเราภูมิใจนะแล้วก็เราก็ยังนับถือแล้วก็เวลาเราไปถึงเราก็จะไปไหว้ต้นตระกูลเสมออะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่หลายคนก็ชื่นชมว่าพอเรามีต้นตระกูลแบบนี้แต่เรารักธรรมชาติแบบว่าติดดินมากๆอะไรอย่างงี้ค่ะขอบคุณมากเลยครับเจลลี่ครับแฟนๆก็ยังเสียดายกับสิ่งที่พี่ชลีประกาศไปว่าจะไม่รับให้ละครจากถาวรแต่หลายคนรอให้หนักมากโอ้แฟนคลับก็ยังตามติดอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีใจอ่อนนิดนึงมั้ยคะก็คือความตั้งใจอะตั้งใจไว้ว่าจะไม่รับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวันนึงสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราถ่ายทอดได้ดีอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วว่าอาจจะรับเล่นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศไทยหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราสนใจแล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะทำได้ดีอ่ะก็คงอาจจะรับใช่คุยกับแกพี่ทิ้งทวนก่อนที่จะแบบที่จะไปทำหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงเลยกับไอชิ้นไหนทิ้งทวนไม่ทันแล้วใช่เพราะว่าทิ้งทวนไปตั้งแต่เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องกระทิงใช่ค่ะแบบไม่มีแบบจะมีเรื่องเพราะเห็นพี่เป้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบแอบมาลงมารับเป็นแขกเชิญอะไรเงี้ยตัวเราก็แบบดีอะไรอย่างงี้ไหมครับพี่ตอนนี้ความสนใจของเรามันไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วก็ความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ที่คนละเรื่องแล้วอ่ะถามว่ายังมีติดต่อมาบ้างไหมคะมีค่ะมีนะแต่ว่าก็จะติดต่อด้วยความแบบว่าเกรงใจว่าเออยังรับอยู่ไหมนะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอาจจะพี่อะไรเงี้ยพี่ส่งมาให้ดูก่อนก็ได้ถ้าเป็นเรื่องที่เราสนใจเราก็อาจจะทำและต้องรวมถึงว่าเวลามันเอื้อมมือด้วยอะไรตัดใจยากขนาดไหนที่นี่เพราะเราก็อยู่ในวงการมาตั้งแต่คือมันไม่ได้ตัดใจแบบฉึบอะเราค่อนข้างที่จะค่อยๆเตรียมตัวแบบรู้สึกว่าอย่างตอนก่อนจะรับเรื่องกระทิงอย่างเงี้ยเราก็คิดในใจเอาไว้โดยที่ยังไม่ได้บอกใครว่ามันอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเราก็ได้เพราะฉะนั้นตอนที่เราทำงานเรื่องนั้นเรารู้สึกว่าเราตั้งใจทุกซีนตั้งใจทุกวันตื่นเช้ามาเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่เราจะฝากผลงานหมายถึงว่าผลงานในการสั่งสมประสบการณ์การทำงานของเราอ่ะ20ปีก็อาจจะฝากไว้ในเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรที่มันจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าสมมติว่าคนสนใจเราจริงต้องเป็นช่องฝากเป็นหลักไหมครับหรือว่าตอนนี้จริงๆรับได้ทุกช่องแต่ว่าพูดถึงว่าเราก็อยากจะตอบแทนผู้มีพระคุณเป็นอันดับแรกก่อนก็คือช่อง3ก็คงจะมาเป็นอันดับต้นๆแต่เขาก็มีเรียกใช้งานอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดคุณพี่ชลีว่างใช่ใช่ผมไม่มีแฟนๆให้แฟนร้องไห้ไปก่อนตอนนี้โอ้อย่าร้องไห้ก็คือติดตามในบทบาทอื่นๆต่อไปดีกว่าโอเคค่ะ